ลักษณะผู้ทำร้ายมิตร18ประการฝ่ายชูชกเข้าป่าเอาฟันกัดเถาวัลย์ถือมาผูกพระหัตถ์เบื้องขวาของพระชาลีและพระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระกันหาจับปลายเถาวัลย์ไว้คูตะคอกอย่างหยาบคายโบยตีพาไปต่อหน้าพระเวสสันดรผิวกายสองพี่น้องตรงที่ถูกตีแตกปริเป็นรอยเลือดไหลซิบเมื่อถูกปรามตีสองพี่น้องต่างเอาหลังเข้ารับไม้แทนกันและกันชูชกลื่นล้มลงในที่แห่งหนึ่งเถาวัลย์เคลื่อนหลุดจากแขนของพระกุมารทั้งสองจึงร้องไห้น้ำตานองหน้าวิ่งหนีกลับไปหาพระบิดาสะอื้นไห้สั่นเทิมไปทั้งตัวกราบพระบาทพระบิดาทูลว่าพระมารดาไปป่ายังไม่กลับมาขอให้หม่อมฉันได้พบพระมารดาก่อนจึงค่อยประทานให้พราหมณ์ถึงเวลานั้นพราหมณ์ชูชกนี้จะขายหรือจะฆ่าหม่อมฉันก็สุดแล้วแต่ชูชกนี้มีลักษณะบุรุษโทษ18ประการคือ 1. ตีนแบ 2. เล็บกุด 3. มีปรีน่องย้อยยาน 4. มีริมฝีปากบนยาวปิดริมฝีปากล่าง 5. น้ำลายไหลเป็นยางยืดทั้งสองแก้ม 6. เขี้ยวยาวงอกออกจากริมฝีปากเหมือนเขี้ยวหมู 7. จมูกหัก 8. ท้องโตเป็นกระเปาะเหมือนหม้อใหญ่ 9. หลังค่อม10 ตาเหล่ 11 หนวดเคราแข็งสีเหมือนลวดทองแดง 12 ผมสีเหลือง 13 เส้นเอ็นขึ้นปูดโปนสะพรั่งเกลื่อนไปด้วยกระดม 14 ตาเหลืองเหลือก 15 เอวคดหลังโกงคอเอียง 16 ขากลางเดินตีนลั่นดังเพราะ 17 ขนตามตัวดกและหยาบ 18นุ่งห่มหนังเสือเหลืองเป็นดังอมนุษย์น่ากลัวข้าแต่พระบิดาพราหมณ์นี้ไม่ใช่มนุษย์แกเป็นยักษ์กินคนจากบ้านเข้าป่ามาทูลขอลูกพระองค์เห็นหรือไม่ว่าหม่อมฉันทั้งสองถูกปีศาจนำไปพราหมณ์ชูชกตีหม่อมฉันทั้งสองเหมือนตีฝูงโคพระองค์ไม่เห็นหรือพระทัยของพระองค์แข็งราวกับเหล็กทนเห็นลูกถูกตีได้อย่างไรน้องหญิงกันหายังเล็กนักเกิดมายังไม่รู้จักทุกข์เลยสักนิดเดียวขอให้น้องอยู่กับพระบิดาที่นี่เมื่อไม่เห็นเสด็จแม่ก็จะกันแสงจะเหี่ยวแห้งตายไปเหมือนลูกกวางที่ยังไม่หย่านมพัดพรากจากฝูงร้องกร่ำครวญหาแม่อยากกินนมขอพระองค์ประทานหม่อมฉันคนเดียวเท่านั้นให้พราหมณ์น้องหญิงกันหายังไม่รู้จักความทุกข์ยากเลยขอให้น้องกันหาอยู่ที่นี่กับพระบิดาแม้พระชาลีกุมารกราบทูลอย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตรัสอะไรเลยพระชาลีกุมารจึงคร่ำครวญปรารภถึงพระชนกชนนีว่าทุกข์ของลูกที่ต้องตกเป็นทาสคนอื่นไม่สู้กระไรนักเพราะทุกนี้ลูกผู้ชายได้รับแต่การที่น้องหญิงกันหาไม่ได้เห็นพระมารดาเป็นทุกข์ยิ่งกว่าเมื่อพระมารดาพระบิดาไม่ทอดพระเนตรเห็นน้องหญิงกันหาผู้น่ารักก็จะทรงกันแสงสิ้นราตรีนานวันนี้ลูกทั้งสองจะจากป่าสวนและแม่น้ำที่เคยเที่ยวเล่นจากทั้งดอกไม้ต่างๆซึ่งเคยทัดทรงเล่นและผลไม้หลากชนิดบนภูผาจะจากตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวที่พระบิดาปั้นให้เล่นเมื่อสองพี่น้องกร่ำครวญอยู่อย่างนี้ชูชกก็ตามมาโบยตีดึงลากกลับไปสองพี่น้องกราบทูลพระบิดาว่าขอเสด็จพ่อโปรดรับสั่งเสด็จแม่ว่าหม่อมฉันทั้งสองสบายดีและขอให้เสด็จพ่อจงทรงมีความสุขสำราญเถิดโปรดประทานตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวของหม่อมฉันแด่เสด็จแม่เสด็จแม่จะได้ดูต่างหน้าเมื่อเสด็จแม่ทอดพระเนตรของเล่นที่หม่อมฉันทั้งสองเคยเล่นจะทรงบรรเทาความเศร้าโศกได้เมื่อพระโอรสกราบทูลเช่นนั้น พระเวสสันดรเกิดความโศกเศร้าอย่างมากทรงหวนระลึกถึงพระโอรสพระธิดาดวงหทัยก็รุ่มร้อนเจ็บปวดทรงหวั่นไหวด้วยความเศร้าโศกไม่สามารถจะดำรงพระองค์อยู่ได้มีพระเนตรนองไปด้วยน้ำตาเสด็จเข้าอาสมร่ำรำพันอย่างน่าเวทนาว่าวันนี้ลูกทั้งสองจะเป็นอย่างไรบ้างจะหิวจะกลัวเดินทางร้องไห้ไปอย่างไรเวลาเย็นจะกินอาหารอย่างไรใครจะหาข้าวปลาอาหารให้กินลูกทั้งสองจะร้องขออาหารจากแม่ว่าแม่จ๋าหม่อมฉันหิวลูกทั้งสองเดินเท้าเปล่าจะเดินทางไปได้อย่างไรเท้าพองบวมใครจะอุ้มให้เดินชูชกตีลูกๆต่อหน้าต่อตาเราแกช่างไม่ละอายใจบ้างแกชั่วช้าจริงๆใครจะเลวร้ายถึงขนาดกล้าตีลูกคนอื่นที่เขาให้ไปเป็นทาสต่อหน้าต่อตาได้แต่นี่ชูชกด่าตีลูกต่อหน้าต่อตาเราพระเวสสันดรรำพึงด้วยความรักลูกแล้วก็ทรงคิดว่าเราจะตามไปฆ่าพราหมณ์นำลูกกลับมาดีไหมเราจะถือพระแสงสอนเนบพระแสงขันไปตามลูกกลับมาลูกทั้งสองถูกเฆี่ยนตีเราเป็นทุกข์เหลือเกินครั้นแล้วก็กลับหวนคิดได้ว่าการที่ลูกเราถูกทำร้ายเป็นความลำบากยิ่งอย่าคำนึงเลยการบริจาคบุตรเป็นทานแล้วเกิดความเดือดร้อนใจในภายหลังแล้วจะบริจาคไปทำไมไม่ใช่ธรรมของสัตว์บุรุษ